ะจากกรณีที่มีข่าวแพร่สะพัดไปทั่วโซเชียลนะคะกับการวางยาเบื่อสุนัขมากกว่า50ตัวซึ่งชาวเน็ตนะคะก็ได้ชี้เป้าว่าเหตุเกิดที่วัดพระธาตุนาดูนอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามค่ะล่าสุดนะคะทางปศุสัตว์ก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วซึ่งทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลวัดรวมทั้งรปภ.ค่ะก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่มีเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นค่ะโดยข้อร้องเรียนประเด็นพบมีการวางยาเบื่อสุนัขในพื้นที่พระธาตุนาดูนตำบลนาดูนอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามจำนวนไม่น้อยกว่า50ตัวนั้นนะคะก็มีรายงานว่าเมื่อวันที่13กันยายน2567ที่ผ่านมาค่ะทางหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงพื้นที่ตามรับแจ้งเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้จัดการพระธาตุนาดูนเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็พบว่าทางผู้จัดการนะคะก็ยืนยันไม่มีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่พระธาตุส่วนเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในพื้นที่ก็ไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ระบุไม่มีการตายของสุนัขที่เป็นการวางยาเบื่อแต่มีนานๆครั้งที่มีสุนัขตายจากการป่วยหรือถูกรถชนต้องตามเก็บจัดการไปฝังเพื่อความสะอาดเรียบร้อยเท่านั้นส่วนการดำเนินการของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อำเภอนะคะหลังจากได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ได้เข้าแจ้งความบันทึกประจำวันแจ้งเหตุไว้ที่สภ.อำเภอนาดูนเพื่อให้พนักงานสอบสวนสืบหาหลักฐานและพยานต่อไปค่ะขณะที่ทางมูลนิธิวอชด็อกไทยแลนด์นะคะก็ออกมาตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้อาจมีเงื่อนงำค่ะเพราะจากข้อมูลของอาจารย์กิติคุณนะคะที่ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านนะคะซึ่งก็มีทั้งคลิปวิดีโอและพยานแวดล้อมยืนยันว่ามีการวางยาสุนัขจริงค่ะโดยทางมูลนิธิวอชด็อกไทยแลนด์นะคะก็ระบุว่าข่าววางยาเบื่อ50ชีวิตหมาวัดพระธาตุนาดูนมหาสารคามเรื่องนี้มีเงื่อนงำความจริงคืออะไรปศุสัตว์ลงพื้นที่เจอผู้จัดการวัดปฏิเสธสิ้นในขณะที่กลุ่มอาสากำลังรวบรวมหลักฐานเปิดโฉมหน้าคนทำให้ได้ซึ่งก็มีการอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากอาจารย์กิติคุณพลวรรณประธานชมรมจิตอาสารักสัตว์ที่ได้รับเรื่องจากบุคคลที่ร้องทุกข์การตายของน้องหมามากกว่า50ตัวจำนวน5ข้อด้วยกันค่ะคือ 1. จำนวนสุนัขที่ตายเป็นความจริงมีมากกว่า50ตัวโดยมีทั้งพยานบุคคลคลิปวิดีโอและอื่นๆ 2. พยานหลายปากให้การตรงกันพร้อมจะยืนยันคำให้การนี้ที่สถานีตำรวจ 3. ซากของสัตว์ส่งกลิ่นเน่าเหม็นอีกมากมายโดยมีพยานทั่วไปทนกลิ่นไม่ไหวร้องเรียน 4. มีประจักษ์พยานที่เห็นเหตุการณ์การกระทำผิดตอนนำซากสุนัขไปทิ้งโดนสั่งห้ามถ่ายรูป 5. ปศุสัตว์ควรต้องสอบพยานทุกปากร่วมกับพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบดังนั้นนะคะทางมูลนิธิวอชด็อกไทยแลนด์จึงต้องการสอบถามปศุสัตว์ใช้หลักอะไรในการพิจารณาและสรุปข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ครั้งนี้เกินอำนาจหน้าที่หรือไม่ได้ไปก้าวก่ายการทำงานของพนักงานสอบสวนเกินอำนาจหน้าที่ตนเองหรือไม่ในขณะที่ชาวบ้านนะคะก็ได้ตั้งข้อสังเกตด้วยว่าการปฏิเสธของทางวัดและคำบอกเล่าของรปภ.นะคะที่บอกว่ามีการนำน้องหมาไปฝังเพื่อความสะอาดเรียบร้อยแต่จากที่พบนะคะหลายตัวต้องเน่าตายมีซากเกื่อนส่งกลิ่นเหม็นเน่าหลายคนนะคะก็อาจจะถามหาภาพการวางยาซึ่งหลักความเป็นจริงแล้วนะคะคนที่จะวางยาเขาก็มักจะลักลอบทำค่ะแต่สิ่งที่เห็นชัดนะคะก็คือสุนัขตายจำนวนมากพร้อมกันจะเกิดจากเหตุผลใดอย่างที่มูลนิธิวอชด็อกไทยแลนด์บอกเอาไว้นะคะว่าเรื่องนี้อาจมีเงื่อนงำอะไรแอบแฝงหรือไม่ส่วนคนที่ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเหตุใดคนถึงชอบนำน้องหมาไปปล่อยวัดถ้าคิดแบบไม่ลึกซึ้งมากก็คงเป็นเพราะว่าวัดมีญาติโยมไปใส่บาตรจำนวนมากซึ่งอาจมีเศษอาหารเหลือให้น้องหมาได้กินจะได้ไม่ต้องอดนั่นเองค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมสลึกออนไลน์นะครับ